ผู้จัดการให้รางวัลเบลล่าของการทำดีค่ะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้นางเอกสาวอย่างเบนบราราณีขวัญใจพระเอกหนุ่มอย่างเวียสกุลวัฒน์เธอได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทให้กับโรงพยาบาลประกอบไปด้วยสิริราชมูลนิธิสิริราชสู้ภัยโควิดมูลนิธิรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ9เงินบริจาคสำหรับสถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นของกองทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดสาวเบลล่าได้โพสต์สตอรี่ IG เป็นภาพของรองเท้ายี่ห้อดังที่ศิลปินหนุ่มอย่างจีดราก้อนแห่งวง Big Bang ได้มาร่วมออกแบบลายรองเท้าด้วยและดูเหมือนว่าสาวเบลล่าจะกรี๊ดหนักมากเมื่อได้ของรางวัลจากการทำดีจากทางผู้จัดการส่วนตัวในครั้งนี้ค่ะสำหรับราณีแคมเปญเกิดที่กรุงเทพมหานครจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราและโรงเรียนประชานิเวศจากนั้นเธอก็ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารวิทยาและระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารสารและสื่อสารมวลชนภาควิชาวิทยุโทรทัศน์ระดับปริญญาโทที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.50 ค่ะแม่เรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ